tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กำมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำ6บูธสถานฟ้ากันนะผมตั้งชื่อให้มันเวอร์ไปกันเองครับผมจริงๆแล้วมันคือ Temporal Boost นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะผมแล้วก็ที่สำคัญครับผมไอ้บูธเหล่านี้เนี่ยมันได้จากการทำเควสครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรนะผมแค่ขยันทำเควสเดียวก็ได้มาแล้วนะครับ Temporal Boost ก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยผมแค่ต่างกันแค่สีก็ชื่อนิดนึงครับผมเป็นเทมลักเทมสเต็งเทมอินเทมวิดเทมเด็กนั่นนะครับผมมีครบ6สแตทนั่นเองนะฮะไอ้บูธเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำออกมาเป็นบูธเลยนะมันจะดอปเป็นของครับผมดันที่เราจะเข้าไปหาของนั่นก็คือโอกาสเฮมนั่นเองนะครับผมซึ่งโอกาสเฮมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แหละตรงที่ผมอยู่นี่เลยครับผมทางเข้าคือตรงนี้ครับผมฮูกินเนี่ยฮูกินเนี่ยเป็น NPC สำหรับเปิดดันโอกาสเฮมนะผมโอกาสเฮมเนี่ยเข้าได้ตอนที่เลเวล130ขึ้นไปนะผมแล้วก็ต้องตั้งตี้นะผมสมาชิก1คนขึ้นไปก็ได้แล้วผมคือคนเดียวก็เข้าไปโซโล่ได้ถ้าไหวนะฮะเมื่อเข้ามาปุ๊บก็คุยกับฮูกินนะผมแล้วก็เรียกว่าเจเนเรทไทม์แกปนะผมก็คือสร้างช่องว่างของเวลาเปิดดันขึ้นมาแล้วก็ Enter โอกาสเฮมเข้าไปนะผมแต่เรื่องวิธีการเข้าดันเนี่ยเราขอยกไปคลิปอื่นแล้วกันนะผมเพราะมันจะยาวนะฮะคลิปนี้เอาแค่รองเท้าก่อนนะครับผมคือเมื่อเราลงดันเนี่ยเราจะมีโอกาสได้นี่ครับผม2อันก็คือ Temporal Crystal นะครับกับอีกอันนึง Calculate Spell นะครับผมซึ่งทั้ง2อันเนี้ยเอาไว้ทำรองเท้านะครับอันนึงเอาไว้ออฟอันนึงเอาไว้แลกรองเท้านั่นเองครับผมวิธีการแลกรองเท้านะครับผมก็คือให้คุยกับ Hugin Butler นะครับผมเราก็จะสามารถแลกไอ้ตัว Temporal Crystal เนี่ยกลายเป็น Temp Boost เปล่าๆนะคือมันแลก Temp Boost เปล่าๆมาอันนึงอันนะครับแบบนี้หน้าตาของ Temp Boost เปล่าๆจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณบ้านของมันก็คือAll Job นะผมเลเวล10Max HP บวก300นะครับผม Max HP บวก10ทุกๆ3อัปเกรดนะครับแล้วก็ Max HP บวก30แล้วก็ Max HP บวก30ทุกๆ3อัปเกรดครับผมคือแค่เทมธรรมดาเนี่ยมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมมันใส่ได้เลเวล10แล้วก็ทุกอาชีพด้วยนะครับผมวิธีการทำเทมต่างๆนี่ก็คือให้เราใส่ Temporal Boost เข้าไปในตัวนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกคุยกับ Butler เหมือนกันนะครับคือใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือก2อันครับผมคือ Temporal Boost Temporal Boost เนี่ยคือทุกอาชีพคัด3สามารถใส่ได้หมดครับผมส่วน modify boost ก็คือพวก rebel นะครับผมหรือว่าไอตัว obolo นะผมก็คือ ninja คัด2กับตัว gunslinger คัด2เนี่ยจะใช้ modify boost ครับผมแต่ถ้าเป็นคัด3ปกติอ่ะใช้ temporal boost นะฮะซึ่งมันจะใช้ตัว temporal crystal 5อันนะครับผมซึ่งผมใช้แลกไปแล้วนะครับก็มันก็แลกอันนี้นะครับผมถ้าแลกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าเอ้ยจะเอาเทมไหนนะครับ Stank Eiji with in deck luck นะผมมีหมดนะฮะก็เลือกเอานะครับผมถ้าเลือกเสร็จนะผมเลือกเสร็จมันจะมีขั้นต่อไปอีกนะครับขั้นต่อไปเนี่ยมี2ทางเลือกครับผมคือ1เจาะรูนะครับ2คือ enchant มันนะผมไอ้เรื่องเจาะรูมันคงไม่มีอะไรนะผมก็เจาะรูธรรมดาก็ไว้ใส่การ์ดผมแต่ enchant เนี่ยอันเนี้ยทีเด็ดนะครับคือวิธีการออฟนะผมคุยกับนี่ครับMagic Master นะผมแล้วก็เราก็ใส่เทมที่มันเป็นสแตทแล้วนะฮะแล้วก็กดนี่ครับผมเลือกข้อ2ครับผมเขาจะถามว่าเอ้ยจะเอาออฟแบบไหนนะผมก็จะมีไฟเตอร์สปิริตใช่ไหมก็คือเน้นแอตแทกเพิ่มโจมตีนะผมอาร์เชอรี่ก็คือเอ็กซ์เพิร์ตอาร์เชอร์ครับผมทำให้การโจมตีระยะไกลแรงขึ้นสเปลคือลดแคสไทม์เพิ่มเอ็มแอตแทกขึ้นมานะผมวิทเนี่ยวิทิลิตี้เนี่ยก็คือเป็นเพิ่มแม็กเอชพีครับผมแอตแทกสปีดก็เพิ่มตรงๆครับผมเพิ่มเอเอฟพีดีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็สูงสุดที่10เปอร์นะครับผมแล้วก็ลักกี้กี้นี่รู้สึกจะง่อยสุดครับผมก็คือเพิ่มค่าลักนั่นเองครับผมอันนี้ก็เลือกเอานะผมว่าเราจะออฟแบบไหนนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะเวลาออฟอ่ะมันต้องออฟ4ขั้นนะครับผม5ขั้นสิเพราะเทมต่างๆเนี่ยมันจะออฟได้2ช่องครับผมก็คือเม็ดที่4เนี่ยคือช่องที่เราเลือกได้ครับผมว่าเราจะเลือกเป็นไฟเตอร์สปิริตไหมนะครับผมนี่คือเม็ดนี้นะผมที่เราเลือกได้ส่วนเม็ดที่เราเลือกไม่ได้คือเม็ดที่3ครับผมมันจะสุ่มนะครับเราต้องออฟเม็ดที่4ให้ครบ4ขั้นก่อนถึงจะออฟเม็ดที่3ต่อได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครออฟดีแล้วมันได้ของดีตรงสายเนี่ยจะขายแพงมากครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะแนะนำ Temporal Boost ต่างๆให้ดูกันว่าเอ้ยคุณภาพแต่ละอันมันเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ Temporal Boost Stank ก่อนแล้วกันนะครับผม Temporal Boost Stank นะครับผมเกิดมาเพื่อสายโจมตีนะครับคือใส่ได้ทุกอาชีพคัด3นะครับเลเวล99ขึ้นไปหมดเหมือนกันนะฮะคุณบัตรเพิ่ม HP HP ยังเหมือนเดิมนะผมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Attack บวก7ทุกๆ3อัปเกรดครับผมถ้า Boost บวก9ก็จะกลายเป็น Attack 21นะครับผมแล้วก็ถ้าสเต็ง120หรือมากกว่านะครับจะได้ Attack บวก50นะครับผมอันนี้คือคุณบัตรของตัวเทมสเต็งนะครับซึ่งไอเซตโบนัสเนี่ยผมว่าของไทยยังไม่เข้านะครับอันนี้แหละคือถ้าใครเป็นสายโจมตีเช่นแบบแมคานิกอัพสเต็ง120อย่างเงี้ยถ้าใครแบบอัพสเต็งหนักๆเนี่ยก็จะใส่เทมสเต็งกันนะผมหรือว่ากิโยสายปั่นอย่างเงี้ยถ้ามันอัพสเต็งเยอะก็จะมาใส่อันนี้กันนะครับแต่ถ้าอัพสเต็งไม่ถึงก็ไม่ต้องใส่นะครับผมต่อมาครับผมเทมเอจินะฮะเทมเอจิความสามารถของมันก็คือเพิ่ม FPD บวก 3% ทุกๆ3อัปเกรดครับผมสมมติว่าตีบวก9เงี้ยก็จะได้ FPD 9% นะผมถ้าเอจิ120ขึ้นไปนะครับจะได้ FPD บวก1นะครับผมอันนี้คือบวกตรงๆนะส่วนข้างบนคือบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบอกตรงๆเลยว่าหาคนใช้ยากมากอ่ะเพราะมันไม่ค่อยมีใครอัพเอจิ120กันนะครับผม
ขนาดแอดซินเองก็ยังอัพไม่ถึงเลยอ่ะแอดซินจะอัพประมาณ90หรือ101อะไรอย่างงี้นะครับมันเลยหาคนใช้เทมเอจิยากนิดนึงนะผมก็แลกมาอาจจะขายไม่ออกก็ระวังด้วยนะครับอันต่อไปคือเทมวิทนะครับผมเทมวิทเนี่ยจะเพิ่ม Mac SP นะครับ300แล้วก็ Mac SP 10ทุกๆ3อัปเกรดครับผมถ้าบวก9เนี่ยก็จะได้เลือด900แล้วก็ SP 30นะครับถ้ามีวิท120ขึ้นไปนะครับผมจะได้ Mac HP 8% นะครับแล้วก็เทมอินนะครับผมเทมอินเนี่ยก็เพิ่ม Ametag นะผม10ทุกๆ3อัปเกรดครับผมก็ถ้าบวก9ก็จะได้ Ametag 30นะครับผมแล้วก็ถ้าผู้ใช้มีอินมากกว่า120หรือว่าเท่ากับขึ้นไปนะผมจะได้ Ametag 60นะครับผมอิน120น่าจะมีพวก Warlock น่าจะได้อยู่นะผมอาชีพอื่นน่าจะยากนะผม Warlock Sorcerer นี่ยังพออิน120ได้อันอื่นนี่ไม่น่าจะใช้นะฮะแล้วก็เทมเด็กครับผมจะเพิ่มเด็ก3ทุกๆ3อัปเกรดครับผมก็คือถ้าบวก9ก็ได้เด็ก9นั่นแหละครับดูเหมือนน้อยๆเนาะแล้วก็ถ้าเด็ก120ขึ้นไปครับผมจะทำให้ลดค่าไล่แบบฟิกแคสนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าเทมเด็กเนี่ยเป็นเทมที่น่าจะมีคนใช้เยอะที่สุดนะครับผมเพราะมันใช้ได้หลายอาชีพนะผมเนื่องจากการอัปเด็ก120เนี่ยมันทำให้บางสกิลสามารถไล่แบบไลท์หลอดได้นะครับด้วยใช้ไอ้เด็ก120เนี่ยครับผมลดฟิกค่าไล่ 0.5 นะผมลูนไนท์สายพ่นครับผมจะมาใช้เทมเด็กกันนะครับพออัปเด็ก120เพื่อให้มันพ่นแบบไลท์หลอดอ่ะคือเป่าปุดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพิ่มความแรงการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก 5% นะผมก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าลูนไนท์สายพ่นใช้เทมเด็กนะครับผมเด็ก120พ่นให้เร็วที่สุดพ่นไลท์หลอดนะครับแล้วก็จะมีเรนเจอร์อีกอันนึงเรนเจอร์เนี่ยก็ใช้เพื่อให้แอโรสตอร์มันแรงขึ้นอีก 5% นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับผมเทมลักนะครับผมเทมลักเนี่ยบอกเลยเป็นขวัญใจสายคีมากครับผมเพิ่มคีดาเมจ 2% ทุกๆ3อัปเกรดครับผมเอาง่ายๆคือถ้าตีบวก9เนี่ยก็จะได้คีบวก6เปอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าผู้ใช้มีลัก120ขึ้นไปคริติคอลดาเมจบวกอีก30เปอร์นะครับอันนี้แหละครับผมเป็นรองเท้าที่กิโยสายคีเขาใช้กันครับผมก็คือเทมลักนะครับบอกได้เลยว่าคีหนักหน่วงมากนะครับผมผ่านไปนะผมสำหรับคุณภาพของเทมแต่ละอันนะผมมาดูออปชันพิเศษของการออฟกันบ้างนะครับสำหรับรองเท้าเทมนะฮะอ่ะอันนี้ให้ดูครับผมเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะออฟได้2ช่องครับผมออฟอันที่4เนี่ยคือเราเลือกได้ครับผมส่วนออฟที่3เนี่ยมันสุ่มนะฮะต้องออฟอันที่4ให้มันครบเต็มก่อนนะแล้วถึงจะสุ่มอันที่3ได้ครับผมโคตรโหดนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าออฟอันที่3มันมีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อันแรกครับผมแบร์พาวเวอร์นะครับมันมีความสามารถในการมีโอกาสที่เราจะได้สเต็งบวก200เป็นเวลา5วินาทีนะครับผมเมื่อเราโดนโจมตีดังนั้นเนี่ยสายโดนรับดาเมจแมคานิกอะไรอย่างเงี้ยนะผมหรือว่ากิโยสายปั่นอย่างเงี้ยก็ได้แบบพาวเวอร์ไปก็แรงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันต่อมานะผมก็คือมัสเซิลฟูลเมื่อโดนโจมตีนะครับผมมีโอกาสที่จะเพิ่มดีเฟนส์ 1,000 นะครับผมเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมแต่อันนี้มีข้อเสียครับผมก็คือจะลดแอทแทคแล้วก็เอ็มแอทแทคลง 50% นะครับระหว่างที่แสดงผลนะครับผมคือพี่แกบวกเดฟแต่ไม่สนโจมตีนะผมอันนี้คือมัสเซิลฟูลนะฮะแล้วต่อมาก็คือรันเวย์เมจิกนะครับผมรันเวย์เมจิกเนี่ยทำให้เราอินบวก200นะครับเมื่อโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับผมอันเนี้ยก็เป็นอันที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะมันแบบเอ้ยอยู่ๆไล่เวทไปไล่เวทมาเนี่ยอินบวก200นี่ก็เพิ่มดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมคือสปีดออฟไลท์นะครับผมสปีดออฟไลท์เนี่ยมันมีโอกาสเพิ่ม APD 100% นะครับผมแล้วก็บวก100 perfect dot ด้วยนะครับเมื่อเราโจมตีด้วยกายภาพนะครับผมนั่นก็คือเมื่อเราตีไปเนี่ยมีโอกาสที่ APD เพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับผม perfect dot 100% ก็คือเหมือนหลบได้ 100% นะครับผมมันดีมากนะสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากอยู่ๆแบบอยากตีเร็วขึ้นน่ะหรือบางทีโดนดีคิดเอจิจากบอสอยู่เนี่ยเอจิลดลงปุ๊บพอได้สปีดออฟไลท์ขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่ม APD ขึ้นมาแล้วก็ perfect dot ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกออฟนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับออฟต่อมานะผมคือ Hawk Eye นะผม Hawk Eye เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เด็กเพิ่ม200นะครับผมเมื่อเราโจมตีด้วยฟิสิกส์ดาเมจนะผมคือเมื่อตีไปเนี่ยเด็กเพิ่มขึ้น200นะผมไอ้พวกสายตีไกลเนี่ยน่าจะชอบนะผมออฟสุดท้ายนะผม Lucky Day นะครับผมบอกเลยว่าออฟเนี้ยคือขวัญใจสายคีนะครับผมเพราะมันทำให้ลักบวก200เป็นระยะเวลา5วินาทีเมื่อเราโจมตีนะครับผมทำไมสายคีถึงชอบครับผมอย่างแรกคือเมื่อลักเพิ่มขึ้นเราจะมีโอกาสคีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะลัก3เท่ากับคี1นะผมลัก200นี่ก็โหยบวกค่าคีมาพึบเลยนะผมแล้วก็ข้อ2คือค่าลัก3มันเพิ่มแอทแทค1นะผมคือเราติดลักนอกจากได้คีแล้วได้แท็กเพิ่มขึ้นด้วยนะผมแล้วก็สายคีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์สายหมานะครับผมกิโยสายคีนะครับผมลูนไนท์สายคีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะชอบเป็นออฟนี้กันก็คือลัคกี้เดย์แล้วก็ออฟที่4เป็น APD 4นะผมก็คือ APD บวก 10% นะครับคือสั้นๆง่ายๆว่าไอเนี่ยบวก9เทมลักลัคกี้เดย์แล้วก็ APD 4เนี่ยครับผมแพงมากครับผมดูอย่าง IO ก็ได้ครับผมราคา800กว่า M นะฮะราคาแม่งสุดแล้วอ่ะคือสุดกว่านี้ก็คือต้องเดลแล้วอ่ะไม่สามารถตั้งร้านขายได้แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ Temporal Boost นะฮะก็เนี่ยแหละมีทั้ง Temporal Boost สแตทต่างๆนะผมแล้วก็ออฟต่างๆนะครับผมใครอยากได้อะไรก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผม
ทำเควสได้ทุกวันนะครับผมไอ้เควสโอการ์เทมเนี่ยมันทำได้ทุกวันครับผมมีคูลดาวน์23ชั่วโมงนะครับผมก็คือเอ้ยเราทำทุกวันได้เลยนะผมเอาไปปุ๊บก็ไปล่าหินมาแล้วก็เอาไปแลกนะผมแล้วก็ลองออฟดูทุกวันนะฮะจนกว่าเราจะได้ออฟที่ต้องการไม่งั้นก็ถ้าได้ออฟที่ไม่ได้ใช้แล้วมันขายได้ก็ไปขายแล้วก็ไปซื้อออฟที่เราต้องการก็ได้นะพอไอ้รองเท้าพวกนี้มันสามารถแลกเปลี่ยนตั้งร้านได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ